กี่วันมาแล้วจากวันนั้นถึงวันนี้ประมาณเดือนนึงค่ะหนึ่งเดือนผ่านไปค่ะความเป็นผู้หญิงเข้ามาเป็นปกติไหมเป็นค่ะปกติค่ะเป็นปกติแล้วก็ไม่ปวดท้องดีมากก่อนนั้นมันปวดใช่ไหมปวดหนักมากเลยลุงมันแบบเหมือนแบบสมมติถ้าเรายิ่งเป็นตอนที่เราไปนั่งทำงานเนี่ยมันต้องแบบงอแบบมันนั่งไม่ได้แทบแปลกไหมแปลกเนาะมันเป็นไปได้เนาะเราก็เป็นไม่เยอะเท่าเมื่อก่อนเลยเมื่อก่อนมันเป็นเยอะครับเป็น7วันแล้วลุงออกเหรอจำนวนวันไม่ใช่ถ้าเป็นจำนวนวันก็คือเป็น7วันแต่อันนี้ก็คือมาก็7วันแหละแต่ว่าปริมาณอะไม่เท่าเดิมแต่ร่างกายเราแข็งแรงขึ้นใช่ค่ะแข็งแรงแล้วก็แบบรู้สึกตัวไวอะแล้วก็หูก็แบบผมเนี้ยมันจะปิวเข้าไปในหูใช่ปะมันก็รู้สึกไวกว่าแบบเราไม่ต้องไปแย่แต่อันนี้คือเหมือนมันจะรู้สึกเลยว่าแบบมันมีอะไรอยู่ในหูอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คันหูบ่อยภายในคันหูข้างในมันจะแบบบางครั้งถ้าไม่ได้แบบหนูใช้พัตตาบัตค่อยๆกาวๆแต่ว่าไม่ได้ลุกไปลึกนะคะไม่ได้หนูแค่มันหายคันอะไรเงี้ย มันก็จะแบบเป็นแผ่นออกมาอะไรเงี้ยขอแนะนำขนปีกไก่ครับมันมีวิธีฉีกด้วยนะขนปีกไก่มันเหมือนกับพัดฉีกอย่าให้ปลายมันแตกปลายขนปีกไก่อย่าให้ปลายแตกใช้ต้องขน นะแนะนำตรงนั้นจะดีกว่าเขาแต่มันจะไม่ใช้โอกาสที่มันจะดันของเสียเข้าไปข้างในเขาแต่บัตรนะ มีมากกว่าเยอะเราต้องหาวิธีเอาข้างในของเสียมันออกมาขนไก่ดีที่สุดเลยดีที่สุดของที่สุดนั่นนะฝากเอาไว้ให้คิดหาวิธีไปตามบ้านไหนก็ได้ขอขนไก่สักหน่อยนึงขอไอ้ที่มันหล่นก็ได้หล่นทั่วปีกมันหล่นขอดูเป็นใบไว้หน่อยแค่นี้เองส่วนมากทนเลยส่วนมากทน นะแนะนำหาวิธีฝากใครก็ทำเอาเองตรงนั้นเนี่ยบอกวิธีให้แล้วยิ่งพวกแอลกอฮอล์เนี่ยถ้าเป็นฝั่งผมนะผมจะหลีกเลี่ยงครับน้ำสะอาดนี่นะดีที่สุดเชื่อครับฆ่าเชื้อพอแล้วล่ะครับพอแล้วครับคำว่าฆ่าเชื้อเลยนะได้ยินมาเยอะแล้วไม่รู้เชื้อแมวที่ไหนก็ไม่รู้มันก็น่าเชื่อถือนะฆ่าเชื้อมันฟังดูแบบเขาตรวจมาแล้วอะไรเงี้ยมันฟังดูดีอ่ะจริงๆธรรมชาติมันจะมีการรู้จักคำว่าแอนตี้บอดี้ไหมคำนี้แหละมันแปลง่ายครับแอนตี้สิ่งที่จะมากระทำให้กับบอดี้ของเราคือมันกันตรงนั้นป้องกันเราเยอะต้องบอกว่าแอนตี้แอนตี้เดลต้าเดลต้าไอ้สกปรกอะเรียกเดลตี้เดลตี้แอนตี้เดลตี้แอนตี้เดลตี้อย่าให้มาแต่ต้องผิวกายหรอกน่าจะใช้คำนี้นะแอนตี้บอดี้ตายเลยกูบอดี้กูไปทำอะไรไปเป็นแอนตี้เงี้ยมันต้องคิดกลับไปมาครับมันจะรู้ว่าภาษานี่มันถ้าเราไม่ย้อนคิดย้อนหน่อยมันจะไม่เข้าใจเพราะมันฟังเป็นเพลงกันมาตลอดก็เลยไม่สะดุดไม่เลยฉุกคิดเนี่ยนะแอนตี้บอดี้แอนตี้บอดี้เหมือนกับภูมิต้านทานที่ว่าเนี่ยภูมิต้านทานลุงออกกับไม่ใช่ว่าภูมิปกป้องคุ้มครองตัวเราไม่ให้สิ่งใดๆอยู่นอกตัวเรามากระทำกับตัวเรามันต้องขยายนิดนึงถึงจะเข้าใจคำว่าปกป้องคุ้มครองมันภาษามันจะรัดกุมกว่ากันเนาะ
หัดเป็นคนคิดพวกนี้บ่อยๆนะครับแล้วมันจะคุ้นชินเองเพราะมันจะมีสิ่งนี้นะให้ปรับความคิดที่มันสั่งสมมาแบบมีแพทเทิร์นไงเราเรียนภาษาไทยขับรถเป็นไหมขับรถเป็นไหมเป็นคนนั่งอะไรกันนะเคยสังเกตข้างทางไหมเคยสังเกตข้างทางไหมว่ามันจะมีป้ายหนึ่งทางกำลังก่อสร้างหรือกำลังสร้างทางแปลว่าเราไปถึงป้ายใช่ไหมข้างหน้าเนี่ยมันจะต้องมีคำว่าก่อสร้างเรื่องทางแต่ป้ายเขาเขียนบอกว่าทางกำลังก่อสร้างเอาว่าข้างหน้าก็แล้วอะไรประธานมาเนี่ยเห็นไหมมันก็นึกถึงตัวประธานกิริยาแล้วก็กรรมปกติได้คิดถึง3คำเนี่ยประธานกิริยากรรมทางกำลังก่อสร้างแปลว่าคำว่าทางคือประธานกำลังก็บอกไปแล้วว่ากิริยาก็ทางกำลังก่อสร้างตัวมันเองถ้าแปลมันแล้วถ้าบอกกำลังสร้างทางก่อสร้างทางกำลังสร้างทางข้างหน้าเขาว่ากำลังนี่ก็แล้วไปถามให้เข้าใจมันน่าจะเป็นมนุษย์นะมั้งกำลังทำกำลังกินกำลังนอนกำลังไปกำลังมามันก็พูดเรื่องของมนุษย์นะมั้งจะต่างกันนิดเดียวนี่แต่มันต่างกันในเรื่องเซนส์ของภาษาแค่นี้เองนะลุงเป็นคนคิดมากนะดูกระบวนการคิดลุงว่าลุงคิดมากกว่าละเอียดเนียนกว่าใครๆมันก็น่าจะมาจากวิถีชีวิตของลุงก็ได้ที่มันทำให้เกิดกระบวนการคิดเพราะว่าลุงแต่เด็กๆมาแล้วก็ไม่เร่งรัดในการประกอบอาชีพแต่ว่าความรับผิดชอบไม่มากเหมือนกับคนอื่นคนอื่นทั้งครอบครัวทั้งพ่อแม่ใช่ไหมพ่อแม่ปู่ย่าตายายลูกเมียของผมจะน้อยมากครอบครัวพี่น้องนะก็ไม่มีใครมาเดือดร้อนเนี่ยเขาก็พึ่งพาตัวเองได้ก็ตัดปัญหาไปเมียเขาก็มีตำแหน่งหน้าที่ของเขาก็มีระดับของเขาลูกก็แค่ส่งเสริมการศึกษาการค้าขายเรื่องราวก็ไม่มีก็เลยไม่ได้คิดมากกับสิ่งเหล่านั้นแต่มันมาคิดมากกับสิ่งอื่นน่ะใช่ไหมครับมันก็น่าจะบอกว่าเป็นคุณสมบัติตัวเราทำให้ที่เราให้ฟังเนี่ยเป็นเช่นที่ว่านี่มันเป็นสมบัติติดตัวผมเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นนะบุญเก่าใช่ไหมมันก็ไม่ผิดหรอกถ้าจะเอาบุญเอากรรมเข้ามาว่าไปไม่มีอะไรผิดในโลกในโลกไม่มีอะไรผิดมนุษย์ต่างหากที่บอกว่านั่นผิดนี่ถูกเราเคยทำข้อสอบนะเหมือนกันเขากำหนดหมดชีวิตที่มันอยู่ภายใต้ที่เขากำหนดหมดเนาะนะกำหนดเองได้ไหมเนี่ยเขาไม่เชื่อถือก็ลุงเปลี่ยนภาษาให้กำหนดเองแม่งเลย มันยากนักอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะถ้าหากว่าเราไม่กำหนดเองไม่เปลี่ยนใหม่มันความคิดใหม่มันก็จะไม่เกิดยังไงก็ไม่เกิดยังไงก็งั้นไม่เกิด
กินของเก่าอยู่ร่ำไปของเก่าหมดอ่ะของใหม่ไม่เกิดเลยเพราะนั้นจึงนี้มันจึงมีคำว่า innovation new innovation มันได้เกิดสิ่งใหม่ขึ้นมา new normal เอา new เข้าไปมันไม่ได้มีปัญหาอะไรจริงมันไม่ new ใช่ที่เป็นนะครับมัน new แค่ภาษาถ้าจะ new จริงก็ต้องเซต0ทั้งหมดทุกอย่างพลิกขั้วโลกเลยนั่นคือนิวเริ่มจากศูนย์ทุกอย่างนับหนึ่งกันใหม่นั่นคือนิวจริงๆมันไม่ใช่มันต่อมันตั้งร้อยนะครับมาตั้งสิบแล้วแล้วมาตัวนี้บอกว่านิวนอร์มอลของเก่านะครับมันไม่ได้ลบไปเลยเหมือนกับชีวิตเราเหมือนกันตั้งแต่เกิดมาเราเพิ่งจะมาตั้งใจเมื่ออายุ20 ปีประมาณนั้นครับแล้วก่อนหน้านั้นแหละมันต้องถอยหลังไปเซตซีโร่ตั้งแต่เริ่มเกิดนู่นหลักคิดต้องเป็นอย่างนั้นมันถึงจะไปต่อในส่วนตัวนะใช้ว่าเซตซีโร่นะครับแต่มันอยู่ภายใต้เงื่อนไขไงทางลุงภายใต้เงื่อนไขคำว่าอากาลิโกแปลว่าไม่มีเวลาหรือเวลาเป็นศูนย์หรือทุกๆเวลาไม่เลือกเวลาก็ว่าได้มันไปได้หมดเวลาเป็นศูนย์เนี่ยทุกๆเวลาไม่เลือกเวลาก็แปลว่าเราจะพูดกันทุกเศษหนึ่งส่วนร้อยล้านของวินาทีแล้วพูดในจุดนั้นเห็นไหมมันถึงจะพอที่เราได้คำว่าเวลาความจริงมันก็แค่ตัวเลขแต่ถ้าหาว่าฟิลลิ่งจริงมันจะมีเวลาทำสมาธิจะรู้ว่าการเซตซีโร่นั้นมันจะบอกกับตัวเองผิวกายจะบอกเองครับนั่นเราสู่กันฟังค่อยฟังค่อยคิดไม่มีอะไรที่มนุษย์ศึกษาไม่ได้สิ่งที่ยากยิ่งที่สุดพระพุทธเจ้ายังให้ผู้คนรู้ตามด้วยนี่คือพระพุทธเจ้าเนาะแต่เราไม่ใช่ตรงนั้นแล้วก็แชร์กันได้แค่ตรงนี้รู้จักพระพุทธเจ้าไหมเกิดทันไหมไม่ได้เอาอะไรมาอ้างมารู้จักเสร็จแล้วเจอคำถามสองคำถามจบแล้วเจอคำถามลุงนี่จบแล้วขนาดเกิดมาแม่เขาดูอะไรทุกวันเฮ้ยไม่ใช่ไว้เก็บไปจากข้างบนเนี่ยต่างก็ไม่รู้เอาตัวดีนเอนะไปนู่นทั้งโลกอยากจะรู้ว่าใช่ไหมพันธุกรรม DNA มาแล้ว เอาเข้าไปโยมลุงไม่เกี่ยวนะลุงเล่าให้ฟังเฉยลุงบอกตอนเด็กหนูเกือบโดนไฟช็อตแล้วนะเกือบโดนหรือว่าโดนแล้วโดนแล้วนี่รออยู่นี่เลยเหรอมันโดนไปแล้วไม่ใช่เกิดโดนได้ไงวะโดนเกือบตายไงเกือบตายไงเออมีหน้าล่ะมีหน้าคืออะไรครับตอนนี้มันจะไปบล็อกหัวใจไฟช็อตนะครับครับไปบล็อกหัวใจไม่ให้มันมูฟเมนต์ที่ว่าตายเพราะไฟช็อตคือตรงนี้เพราะมันแรงจำได้ว่าตอนนั้นหนูพูดได้ทีละคำอ่ะเลอะหน่าเนี่ยไหมแล้วสมองมันทำงานช้าถูกต้องครับมันจะลิ่งเข้าหากันมันเหมือนมันปืนแล้วเราก็แบบทำอะไรไม่ได้อะมันนิ่งไปเลยอะแล้วพอตอนนั้นดีที่ตาอยู่บ้านแล้วตาก็ได้ยินเสียงหนูแล้วหนูได้พูดทีละคำอะคำหนึ่งแล้วก็เว้นแล้วก็คำหนึ่งแล้วก็เว้นอะตอนนั้นอายุเท่าไหร่7-8 ขวบอ๋อยังรู้ตัวแล้วมันโอ้โหเรียกว่าช็อตเซอร์กิตอย่างแรงไม่น่าจะมีผลทางด้านสมองสมองกับหูอันเดียวกันครับประสาทหูนี่น่าล่ะไม่เป็นไรเมื่อผมรู้พอยต์ตัวนี้มันก็ไม่น่าจะยากที่หลังไม่บอกละเอียดหนูไม่คิดว่ามันเกี่ยวกัน เรื่องตัวเองโดนอะไรมาบ้างทำไมจะไม่รู้ใช่แต่หนูก็ไม่คิดว่าอ๋อมันเกี่ยวกันอะไรเงี้ย โอเครู้แล้วไม่เป็นไรเดิมมันไม่คิดว่าไม่คาดว่ามันจะลิงเข้าหากันใช่ค่ะบางทีหนูก็ลืมไปแล้วเพราะว่า
หนูไม่ค่อยได้สังเกตรอยรอยมันอยู่ตรงผิวตรงไอ้นี่พอดีที่มันไม่เห็นไงเราก็จะลืมมันเจอลุงหงอกเขาให้มามันก็ได้ปลดล็อกตรงนี้ได้ใช่ศาสตร์อื่นมันมาไม่ถึงพวกนี้เขาจึงไม่พูดถึงผมจะรู้ศาสตร์อื่นศาสตร์ที่นี่มันศาสตร์พลังงานบริสุทธิ์แล้วก็ไฟฟ้าสถิตนั่นเองเกี่ยวข้องกับนิวโรซิสเต็มโดยตรงทั้งตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสเกี่ยวทั้งหมดเพราะฉะนั้นพอเวลาผมใส่เข้าไปหนึ่งเดียวใช่ไหมร่างกายภายในผมก็เปลี่ยนแล้วมันจะบอกให้รู้ได้สังเกตเอาครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่น่าจะแอบสอบได้ง่ายผมว่านะถ้าไม่ดื้อจนเกินไป ถ้าไม่ดื้อจนเกินไปมันน่าจะรับรู้ได้ง่ายหยุดทุกวันอาทิตย์แหละหยุดอาทิตย์จันทร์ค่ะก็แล้ววันจันทร์วันใช่เพราะวันอาทิตย์ที่อยากมาวันอาทิตย์เพราะว่าแม่จะได้มาได้อะไรเงี้ยแต่ความสะดวกคือวันจันทร์ใช่วันจันทร์เพราะว่าลุงออกทุนมาใช่ไหมอาทิตย์จันทร์ดีแล้วพาแม่มาด้วยมันจะรู้ว่าสถานที่อย่างนี้มันน่ามาหรือเปล่าวันนี้มาตรวจสอบความอะไรความเหมาะสมเนาะดีแล้วที่นี่ไม่มีความลับมีแต่ของลับที่นี่ของลับเยอะแต่ความลับไม่มีโอเคนะสังเกตแค่ผมจับตรงนี้มันจะโฟลว์ประหลาดมากครับแค่ฝ่ามือเนี่ยความประหลาดมันจะบอกภายในจะมีการเปลี่ยนแปลงเช่นภายในเย็นจะกลายเป็นอุ่นและร้อนภายในร้อนจะกลายเป็นอุ่นและเย็นพลังนี่มันอยู่ตรงกลางระหว่างร้อนกับเย็นก็เรียกว่าขั้วที่3ของขั้วตรงข้ามขั้วที่3ด้านที่3ของขั้วตรงข้ามพลังตัวนี้จะเป็นยังไงให้เข้าใจให้ได้อยู่ตรงกลางระหว่างดีกับชั่วอยู่ตรงกลางระหว่างรับผิดกับรับชอบนะเป็นจุดแบ่งมันอยู่ใครได้เห็นจุดแบ่งส่วนมากก็ไม่เจอหรอกหาไม่เจอหรอกใช่ไหมครับไม่มีใครเจอหรอกไม่มีใครเจอตรงนี้บอกให้ผมจะรู้ถึงไม่เจอก็เข้าใจตามได้เอาความเข้าใจก่อนนะวันนี้ก่อนจะไปมันก็เข้าถึงเนาะมันจะได้ไม่ต้องเกิดอีกนะนับหนึ่งย้ายใครมาเกิดด้วยนะได้นะคะนับหนึ่งย้ายใครมาเกิดด้วยค่ะหมายความว่าไงก็คือก็ไม่ต้องมีใครมาเกิดกับเราจะได้ไม่ต้องเป็นทุกข์ใช่ไหมอ่ะเออแล้วคนที่เขาเป็นแม่เขาคิดยังไงวันนี้แม่เขาไม่คิดหรอกแม่เขาก็ไม่อยากเกิดมาเหมือนกันอ๋อเออใช่เออแปลว่าเขารับตรงนี้ได้ว่าอยากจะมีหลานยังมีหลานบางคนนะโอ้ยตายเลยนะคิดผิดบางคนคนเขามีทุกอย่างเนาะปล่อยเขาเดี๋ยวไปชิงมันก็แปลกนะคนประเภทนั้นแทนที่จะไม่พูดไปเกิดเขามากนะมันไปเกิดกับพวกกาเลียวกาลาโอ้โหสกินนึงในไปเกิดลูกเลยนะดูสกิดกันไม่ได้เกิดลูกเลยพวกนั้นยอมเลยลุงก็ยอมเรื่องพวกนี้สกิดไม่ได้เผลอแป๊บเดียวมีลูกแล้วทำตัวเป็นนกนกปีกหักนะโทษครับนกปีกหักปล่อยมันนี่ตกเป็นนกปีกโอเคว่ายน้ำว่ายบกมันจะไปพวกนี้หมดนะคือระบบประสาทมันถึงกันหมดนะครับให้เข้าใจแม้ว่าไม่ใช่หูแต่มันไปถึงหูได้เพราะประสาทนี่มันถึงกันหมดเหมือนกับร่างแหเหมือนกับตาข่ายแหนั่นนะถึงกันหมดแต่จอมแหจนกระทั่งมันต่อประสานกันไปทั้งหมดก็เรียกว่าอะไรเนื้อเยื่อเหรอใช่ทิชชู่เนื้อเยื่อใช่
ทษครับเอ๊บอย่าลืมหายใจนะโยมนะไหวไหมไหวค่ะไหวไหมเริ่มไม่ไหวแล้วค่ะโอเคไม่ไหวแล้วก็แค่นี้เองฮะให้จังหวะอึ๊บนี่แปลว่ารักไก่ไม่ให้รู้ตัวเพราะมันจะเกรงถ้ารู้ตัวจะเกรงครับแต่ถ้าผมรู้ว่ามันไม่อันตรายมันไม่ใช่ไม้หน้าสามตีกันเพราะว่าปฏิบัติการต่อกันโดยผ่านความรู้สึกยิ่งผมจะต้องจับความรู้สึกไวกว่าเพราะมันเป็นฐานะผู้ให้จะต้องไวกว่าผู้รับผู้รับมักจะรู้รับไม่ทันยิ่งเป็นผู้รับในเชิงระแวงอยู่นี่ยิ่งไปกันใหญ่ระแวงแต่ใหญ่ถึงระวังกลัวใหญ่ถึงขั้นเกรงมองแล้วอย่าเมื่อลอยเผลอแล้วอย่าไผลระวังแล้วอย่าระแวงกลัวอย่าให้ถึงกับเกรงภาษาลุงจำดีๆมองแล้วอย่าให้ถึงกับเมอลอยเผลออย่าให้ถึงกับไผลแปลว่ามีสติตลอดระวังอย่าให้ถึงขั้นระแวงระแวงนี่มันบาดฝ่าวานะเนี่ยกลัวจะถึงขั้นเกรงพยายามค่อยๆ คิดภาษาพวกนี้มันจะแอบสอบเข้าไปในใจเราจะทำให้ใจเราเนี่ยใจหัวใจดีนะมันจะทำงานได้ดีขึ้นทำไมผู้คนจึงมีโรคหัวใจมากมายก่ายกองเพราะว่าหลักการคิดวิธีคิดไม่บาลานซ์กันมีปัญหาเรื่องหัวใจทุกรายครับนะเส้นเลือดแตกในสมองเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตนั่นนะครับมันมาจากหลักคิดวิธีคิดเบื้องต้นความคิดคือใจมีผลกับหัวใจโรคหัวใจก็เรื่องเกิดจากความคิดนั่นเองครับทุกวันนี้หมอยังวินิจฉัยไม่มีทางได้เลยต้นเหตุของโรคหัวใจมาจากอะไรไม่มีทางตอบได้ทุกวันนี้หมอตอบไม่ได้เมื่อหมอตอบไม่ได้คือหมอไม่รู้สาเหตุมันจะไปแก้ต้นเหตุได้ไงวะเนี่ยมันมีทางได้เพราะฉะนั้นเขามาดูแลสายที่ปลายเหตุบอดที่มันลดลงให้หมอคือบาดปลายเหตุบอดรับรองเลยมันเป็นปลายเหตุบอดต้นเหตุไม่ก็น่าเห็นใจครับเพราะว่าเขาจะไม่สามารถรู้ต้นเหตุครับนะเขารู้แต่ปลายเหตุกลางเหตุต้นเหตุจะไม่รู้อธิบายเราเรียนหนังสือกันตารางธาตุเนาะธาตุที่บริสุทธิ์สุดมีชื่อเรียกว่าจำไม่ได้ลูกหอไฮโดรเจนไม่รู้ตัวไงรู้แต่มันเป็นลักษณะอย่างเงี้ยสัญลักษณ์เงี้ยไฮโดรเจนทางวิทยาศาสตร์เขารู้ว่ามันมีอยู่แล้วไปเห็นต่างกับพระพุทธเจ้าสิ่งนั้นมีอยู่แล้วพระพุทธเจ้าไปเห็นแต่ต่างกันมากคนละเรื่องเลยคนละมิติโลกเลยล่ะครับสิ่งที่มีอยู่แล้วพระพุทธเจ้าไปเห็นกับที่สิ่งมีธรรมชาติอยู่แล้วที่เรียกว่าไฮโดรเจนนักวิทยาศาสตร์ไปเห็นตัวมันอย่างนี้เป็นต้นเหมือนแบบว่ารู้แบบไม่ละเอียดว่าแบบว่าไม่รู้ตัวต้นจริงๆฮะอ๋อว่าไฮโดรเจนเนี่ยมันเกิดจากอะไรถามว่าไฮโดรเจนเกิดจากอะไรจบข่าวเลยตอบไม่ได้เกิดจากที่ไหนไม่มีทางตอบได้อีกต่างหากแล้วเรียกกันเป็นตัวเป็นตะไม่มีทางตอบได้ออกซิเจนเหมือนกันรู้ว่าออกซิเจนมันเกิดมันมีอยู่ตรงนี้เท่านี้แต่ต้นทางจะมันเกิดมาจากอะไรมันมาจากไหนออกซิเจนไม่มีทางตอบได้
นักวิทยาศาสตร์ทุกตัวโทษเรียกเป็นตัวเลยเวลาเนี้ยเอาจริงๆแต่ทางด้านพุทธศาสตร์รู้ไว้รู้ว่ามันมาจากอะไรออกซิเจนเนี่ยครับมันมีธาตุ3ตัวไฮโดรเจนออกซิเจนคาร์บอนตั้งคำถามกับนักวิทยาศาสตร์ทุกคนในโลกเนี่ยถามไปเลยนะว่ามันเกิดมาจากไหน3ตัวนี้อธิบายง่ายคือเช่นหมอนใบนี้มันมาจากที่ไหนก็แสดงว่าออกซิเจนที่เราจับตัวนี้เหมือนกันความหมายเดียวกันออกซิเจนมาจากไหนเขาจะตอบไม่ได้หมอนใบนี้มาจากไหนพอจะตามได้1แมสโปรดักชันหรือเปล่าจากโรงงานหรือมาจากแฮนด์เมดแล้วพวกนี้ล่ะมาจากไหนวิทยาศาสตร์แง่ๆเนี่ยไม่ใช่ขนสัตว์ขนแมวที่ไหนหรอกรู้แค่นั้นเองอันนี้คือสมมุติใช่ไหมเนี่ยจริงตามสมมุติเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นโลกแห่งจริงตามสมมุติมันจะหมดไปต่อไม่ได้ครับมันมาถึงยุคปรมัตถ์มาถึงยุคปรมัตถ์เป็นภาษาพุทธศาสตร์ให้ไว้กับชาวโลกปรมัตถ์สัจจะกับสมมุติสัจจะสมมติคือรูปตัวคุณนั่งเนี่ยรู้สมมตินางสาวสุชาดาค่ะแน่ใจอ๋ออันนี้คือชื่อที่เขาตั้งให้เราภาษาลุงไม่ได้นะแน่ใจไม่ได้นะไม่ได้เลยนะก็เขาสมมติชื่อนี้ให้เราคำว่านางสาวเนี่ยมันมีในตลาดสดตอนนี้ทั่วโลกนะนางสาวลูกเดินตามอยู่3คน5คนยังเป็นนางสาวอยู่ในทุกวันนี้ผมถึงถามว่าแน่ใจหรือยังไงอยู่กับลุงเนี่ยไม่ได้หรอกจ่อลึกนะจะถือสากันภาษาพวกนี้เพราะว่าพ่อเองผมจะมีมิติความคิดค่อนข้างจะเนียนละเอียดไม่มีอะไรที่จะโอเคนะไม่มีอะไรที่จะเนี่ยแต่ตอนนี้ลุงไม่หลุดขออนุญาตครับหน้าจอเขาถามว่าทำไมลุงถึงไม่ยอมรับคำว่าโรคไทยบัญญัติฉบับเนี่ยง่ายๆคือคำว่าโรคที่ว่านี่ถามว่าดีหรือไม่ดีไม่ดีถ้าเป็นในสิ่งที่เขาแบบสร้างขึ้นน่ะก็คือไม่ดีมันไม่ดีรักษาไปยอมรับไปทำไมแล้วก็รู้มันไม่ดียิ่งคำว่ารักษาผมยิ่งแอนตี้หนักก็ของไม่ดีไปรักษาไว้ผมยิ่งแอนตี้หนักคอมมอนเนาะภาษานี่คอมมอนที่สุดแล้วครับไม่มีใครหยุดคิดกันไงเนี่ยเพราะที่นี่ก็เลยมีคอนเซปต์ไอเดียใหม่เป็นภาษาน่าจะได้รับความนิยมต่อไปผมเป็นคนที่เซตภาษาแล้วจะมีผู้คนนิยมใช้ต่อไปเช่นเลตุเปเซเปสปาผมนี่เป็นคนที่เปิดเผยในสื่อสารมวลชนเลตุเปเซเปสปาผมนี่ภาษาผมนี่เปิดให้ผู้คนฟังในปี25ตัวนี้เละโอ้ยถอดเยอะเลตุเปสเปสปะนึกภาพออกไหมสเปสปะก็จะกระจายไปหมดใช่ไหมถ้าเป็นท่าเดินในที่อะไรนะคะถ้าเป็นเดินถ้าเป็นการเดินเดินแบบสเปสปะเดินแบบเซไปเซมาเป๊ะเหมือนเป็ดเดินไงนั่นกดก็ไปส่วนหนึ่งขาไปส่วนหนึ่งสเปสปะเลยตุ้มเป๊ะเป็นโจ๊กเลยภาษาผมนั่นกล้าพูดได้เลยเพราะเป็นคนที่ผมทำงานผ่านสื่อมาตั้งนานนักนะว่าผมปล่อยภาษาผ่านสื่อแบบไหนแบบไหนโอเคนะ
เนี่ยเมื่อกี้ยังพูดอยู่คำว่าไอ้ความคิดเนี่ยอะไรนะหุ้นส่วนหุ้นส่วนความคิดงั้นเรามีหุ้นส่วนความคิดความคิดเป็นนามเราไม่มีหุ้นส่วนกันเป็นนามมาทำความคิดไม่ใช่รูปเราไม่มีหุ้นส่วนความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่นั่นเองงั้นเข้าใจกันเข้าใจกันใหม่ได้แล้วคำว่าโรคนั่นน่ะใครเป็นคนตั้งชื่อโรคคือเขาใครเป็นคนบอกว่ารักษาคือเขาเขานี่คืออะไรทีนี้ใช่ไหมครับว่าเขารักษาเขาเป็นคนระบุชื่อโรคแล้วเขาก็รักษาแล้วปีนี้จะหายไปนี่ปีนี้จะหายจากนายกอไปนี่น่ะคิดได้ไหมโรคมันไม่ดีแล้วดันไม่หลุดภาษานะภาษาสุภาพลุงมีเยอะนะภาษาเขาดินก็มีเยอะนะปีนี้มันจะหายไม่คิดกันมีคือบอกว่าคนกลุ่มนั้นมีแต่ความรู้ไม่มีปัญญาความรู้โคตรเยอะเลยปัญญาไม่มีมันจึงไม่วิเคราะห์ภาษาภาษาเป็นรหัสเอาไว้ของกลางไปสื่อความหมายให้เกิดความเข้าใจให้ตรงกันใกล้เคียงกันแล้วไปได้ทนเดียวกันมันก็จะเป็นแพ็กเกจลุงยังใช้ว่าหุ้นส่วนความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่ยกตัวอย่างเช่นโรครักษาโรคทางฝั่งลุงไม่ยอมรับว่าโรคไม่ยอมรับว่ารักษาถ้าเธอบอกว่ามีฉันจะกำจัดกำจัดอาการของโรคจุดๆที่เขาว่าปลายประสาทเสื่อมใช่ไหมเขาว่าเขาไม่ได้บอกอะไรหนูเลยเพราะตอนนั้นเขาก็ส่องกล้องดูแล้วมันก็ไม่มีอะไรไอ้ตรงแก้วหูอะไรหนูเขาก็บอกว่ามันก็ปกติดีคือเขาบอกอะไรหนูไม่ได้เลยว่าหนูว่าเป็นอะไรไอ้มาจนด้วยก้าวไปไหมไปต่อไม่ได้รู้ทีว่าไปต่อไม่ได้โอเคขออนุญาตเราไปหาเขาเราไปหาเขาให้ยามากินไหมให้ค่ะอ้าวแล้วเสือกให้มากินแต่ก็ไม่รู้คืออะไรเขาไม่โทษทีเริ่มหลุนแล้วเริ่มหลุนภาษาสุภาพแล้วใช่ใช่มันยังไม่อยู่เมื่อกี้นี่เนาะแล้วถ้าเราไปรับทีนี้อ่ะให้มาเอายาไปกินไม่เอาหรอกค่ะก็ไม่กล้าพูดเนาะคุณกินก่อนได้ไหมก็ไม่กล้าพูดอีกเฮ้ย อะไรก็ไม่รู้ที่ว่านั้นเนี่ยคนยุคใหม่จะมีการดีเบตกันอย่างนี้ครับวันบ่ายวันครับจะเป็นอย่างนี้จริงๆครับคุณถือว่าเป็นคนที่เอาแบบกลางกว่ากลางใหม่หรือเอารุ่นใหม่ทางฝั่งคุณเดี๋ยวนี้ถ้าสำหรับหนูก็เอาเป็นกลางๆแต่ว่าค่อนไปทางใหม่อายุหนูอายุ25นะคะหลวงพ่อคนรุ่นใหม่เออแต่ก็คือยังฟังบ้างเกิดก่อนเกิดก่อน1มกราคม37หรือหลัง37เอ๊ะหลังหนูเกิด38นี่เลยคือเด็กอัจฉริยะที่ลุงงอกขีดเส้นเอาไว้แล้วเด็กเกิดแล้ววันที่1มกราคม37ก็คือเด็กกลุ่มอัจฉริยะผมบอก 25% จะเป็นลักษณะของผู้นำมนุษย์กลุ่มนี้เขาจะเปิดตัวแล้วต้องการความถูกต้องเป็นธรรมเสมอภาคภายใต้อะไรความเท่าเทียมก็ว่าได้แต่ทางฝั่งลุงภายใต้กฎเกณฑ์กติกาของธรรมชาตินั้นคนกลุ่มนี้จะเข้าใจธรรมชาติมากขึ้นธรรมชาติของตัวเราเองเขาจะเข้าใจเองเพราะลุงกำลังถ่ายเทถ่ายทอดทั้งหลายมิติที่ให้ทุกคนเข้าใจความเป็นธรรมชาติของตัวเองผมมีหน้าที่นี้แน่นอนอะไรทำลายธรรมชาติเคมีทั้งหมดเทใส่หญ้าตายเขาเรียกว่าอะไรยาเคมี เห็นไหมมันน่าเขกบาลนะทำลายแท้ตายแท้หมดก็ยาอยู่เขาว่ายาหมายความว่าไงถ้าในความคิดของเขาคงคิดว่ายาก็คือเหมือนช่วยรักษานู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยช่วยดูแบบพืชหญ้าต้นหญ้าให้มันแบบเจริญงอกงามอะไรอย่างเงี้ยมันน่าจะให้คุณทั้งหมดใช่คำว่ายาแต่มันกลับให้โทษกับคนที่ ที่ใช้ด้วยที่แบบใช่ไหมคน ใช่เทใส่หญ้าตายแล้วดันบอกว่ายาฆ่ายาอ้าวชิบหายเลยกูจะอยู่ฝั่งไหนวะเนี่ยมาจากคนรุ่นเกิดก่อนเรา
มันปัวไว้มันขาดปัญญาไงมีแต่ความรู้โคตรเยอะความรู้โหเยอะมากเลยนาทีนี้องค์ความรู้ที่ว่านั้นไปต่อไม่ได้ครับนาทีนี้นะองค์ความรู้ที่ว่านั้นไปต่อไม่ได้เลยยิ่งเรื่องสุขภาพเนี่ยไปต่อไม่ได้เลยตันแค่ไวรัสตัวเดียวโคโรนาเดือดร้อนทั้งโลกไปต่อไม่ได้เลยโจมขอบคุณไวรัสโคโรนาทำให้ลุงหงอดพูดถึงจุดนี้ครับต้องขอบคุณไวรัสโคโรนาเพราะว่าพูดอะไรมันก็ไม่ผิดใช่ไหมนักสาธารณสุขทั้งโลกไปแล้วเนี่ยนอนไม่หลับหรอกหาวิธีที่ทำไงจะหยุดไวรัสโคโรนาได้หรือจะพยายามรักษายังไงรักษามนุษย์อย่างไรป้องกันมนุษย์อย่างไรก็ใส่ชุดอวกาศยิ่งตัวหนักคนที่จะมากำจัดไวรัสโคโรนาออกจากนายกรนายขอแล้วสวมชุดอวกาศเนี้ยแปลว่ากลัวใช่ไหมนั่นถ้าสมมติว่าเป็นตำรวจไวรัสโคโรนาคือโจรกลัวโจรเนาะ ไปต่อไม่ได้หรอก ทางการแพทย์ พูดออกมาเองว่าไวรัสโคโรนาไปกลัวมันเ พราะมันไปต่อไม่ได้ความคิดไปต่อไม่ได้จริงใช่ไหมจะปราบไวรัสโคโรนาจะไปกลัวโคโรนามันจะปราบได้ไงวะเนี่ยนะเนี่ยใครคิดผังใครมีความคิดทะลุทะลวงตรงเนี้ยคนนั้นคือผู้มีปัญญานะชุดกรอแต่ละชุดถามว่าชุดกี่ตังค์ของนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์เขาสวมใส่ทุกวันเนี่ยรู้ไหมกี่ตังค์ไม่รู้นะแต่ว่าน่าจะแพงอยากจะรู้ไหมไปถามสำนักงบประมาณออกมาเองกว่าที่มันจะมาถึงคนที่สวมใส่ตั้งแต่เริ่มต้นวัตถุดิบเข้าโรงงานยังไม่ให้ราคาเป็นยังสิ้นเปลืองนั้นนะช่วยเราไม่ได้เนาะมาที่นี่บอกเฮ้ยที่นี่ไม่มีการสวมหน้ากากคุยกันนะเว้ยเปิดเผยหมดได้ยินไหมเมื่อเช้าเนี่ยคู่นั่นเนี่ยได้ยินไหมผมพูดแต่ผมไม่พูดอย่างนี้นะผมบอกที่นี่ไม่อยากจะให้มีการสวมหน้ากากคุยกันมันไม่แฟร์มันผิดบังอะไรบางสิ่งบางอย่างก็ถอดไปหมดคือคนที่เขามีกลิ่นมีเซนส์เขาจะรู้ทันทีลองคิดดูนะขออนุญาตแม่กับลูกโดยปกติเขาจะคลอเคลียกันใช่ไหมฮะต่างฝ่ายต่างปิดปากเป็นยมุกลูกแม่ไม่ต้องคลอเคลียกันเลยตอนนี้มันเป็นการเว้นระยะห่างเลยนะหารู้ว่าตรงนี้ต่างหากที่มันมีความสำคัญยิ่งไม่ได้กำหนึ่งกันผมกลับคิดตรงข้ามหมดใช่ไหมฮะเนาะปัญหาทำให้แม่กับลูกพ่อกับลูกสามีภรรยาห่างไปทุกทีจำให้ดีภาษาลุงไม่ได้หรอกเพราะไวรัสโคโรนาอย่างเดียวถามว่าใช่ไหมดูสิครับใช่ไหมเนาะทางสังคมนั่งเดินยืนให้ห่างกันไม่น้อยกว่ากี่เมตรครับเมตรหนึ่งเมตรจุดห้าเมตรครึ่งถึงสองเมตรก็แล้วกันในทางสังคมคำว่าสังคมแปลว่าตั้งแต่สองคนขึ้นไปเนาะหนึ่งสองเป็นสังคมไหมครับเป็นค่ะเป็นนะแน่ใจค่ะเพราะว่ามีการพูดคุยแน่ใจแน่ใจนะแน่ใจแน่ใจค่ะแต่ผมไม่ยอมรับตรงนี้นะวิชาการเขากำหนดไปเป็นเช่นนั้นเรียนมาเกือบตายคือตรงนี้ตั้งแต่สองคนขึ้นไปของผมตั้งแต่สามคนขึ้นไปหนึ่งสองไม่ใช่สังคม
หนึ่งสองมันสามารถที่จะทวินวันได้เช่นคนคนเดียวกันได้คิดเป็นไหมฮะคิดเป็นเนาะเป็นคนคนเดียวกันได้หนึ่งสองงั้นไม่ใช่สังคมสามคนโอเคนั่นคือสังคมที่ถูกต้องตรงจริงก็ต้องสามคนขึ้นไปตั้งแต่สามสองคนไม่ใช่สองคนนี้มันโอลิวัตยูเอ็นไอจบเอาไปใช้ทุกที่ได้คำพูดคำนี้ไม่ส่งวันนี้ก็สิเห็นไหมครับใช่นะงั้นไวรัสโคโรนาอย่าแต่เนี้ยต้องตัวกันสวยชิบหายเลยกูลูกแม่ทำไงวะเนี่ยเห็นไหมสามีภรรยาทำภรรยาทำไงวะเนี่ยคิดพี่จะรู้ครับไม่คิดไม่รู้หุ้นส่วนความคิดเนาะพิชิตความเข้าใจกันใหม่ภาษาเนี่ยใช้ได้นะภาษาใช้ได้นะนะมันเป็นนามความคิดเป็นนามธรรมไม่มีใครสูญเสียอะไรเลยชัดเจนมากเนาะเอาละต่อไปจะเบาหัวนะครับสังเกตดีตอนนี้มันหนักมันเบาแค่ไหนไม่มีเครื่องชั่งตวงวัดหาไม่เจอแน่นอนแต่อยู่จะต้องเข้าใจเองใช่ไหมฮะเมื่อได้รับการสัมผัสจากสองมือเปล่าจะรู้เองโอเคบอกแล้ววันนี้ทั้งวันบอกแล้ววันนี้ทั้งวันนี่เขานัดกันทั้งวันวันนี้อะไรเป็นไรสวัสดีค่ะดึงขึ้นไปช่วยนะก็ได้ได้อยู่จะไม่สบาย ต้องการให้สบายด้วยเนาะต้องการให้สบายด้วยได้อยู่แต่ไม่สบายเชิญครับ ต่อไปนี้ถ้าทนไม่ไหวพยักหน้านะคะโทษครับไหวไหมครับไหวค่ะไหวไหมครับไหวค่ะไหวไหมครับไหวค่ะโอ้โหตาช้างจริงๆนี่ตาช้างหมายความว่าไงไม่รู้เหมือนกันค่ะไม่รู้โฆษณาตาช้างไงยัง
อย่างอะไรคะอย่างอะไรอย่างหนาผมออกแรงขนาดนี้ไม่รู้สึกว่าเจ็บเลยแปลว่าอย่างหนาโทษครับโทษครับไหวไหมครับไหวค่ะหนักนิดนึงครับโทษทีอึ๊บมันเกี่ยวข้องกันหมดนะให้ดูประสาทนี่ไม่ได้แล้วอธิบายความรู้สึกออกมาครับเป็นภาษามนุษย์โอ้ตอนที่ใช้กระดิ่งตรงนี้มันจะได้ยินเสียงใสมากกว่าฝั่งนี้ฝั่งซ้ายใสกว่าเดิมใช่ใสกว่าเดิมมันจะยินเสียงใสแบบกิ้งเลยลูกแต่ข้างนี้หนูว่ามันคงยังใช้หูข้างนี้ฟังอยู่แต่มันก็ได้ยินชัดนะแต่มันก็ไม่ได้ชัดเท่ากับข้างนี้ตอนที่เอาแก้วมาตรงนี้แต่ตอนเอาแก้วไปไว้ตรงนี้มันจะได้ยินชัดแต่ไม่ใสโอเคแต่ไม่ใสโอเคฮะไม่ไบรท์โอเคเข้าใจพัฒนาการหลังจากผ่านมือไปแล้วนะดีขึ้นกว่ารอบที่แล้วไหมดีขึ้นกว่ามากค่ะเหรอโอเคเพราะว่าหนูหายตอนที่มาครั้งที่แล้วมันก็ระยะเวลาประมาณ1เดือนเองแล้วก็มันก็รู้สึกไวขึ้นหูข้างขวาถึงจะยังไม่ได้ยินถึงยังไม่รู้ว่าเขาพูดอะไรแต่ก็เริ่มได้ยินเสียงบ้างแล้วครั้งที่สองดีกว่าครั้งที่หนึ่งความแตกต่างระหว่างหนึ่งกับสองคือ before นะมันบอดเลยเนาะครั้งที่หนึ่งผ่านไปได้เท่านั้นอยู่ต้องเป็นฝ่ายรู้เองเพราะว่าสิ่งนี้ไม่มีเครื่องชั่งตวงวัดไม่มีเลยทางวิทยาศาสตร์ไม่มีทางทำไม่ได้เนี่ยโจนท่านเขาบอกว่าจนด้วยกล้าวสุดปัญญาของเขามาหาเรามันก็รู้เหมือนว่าปลุกให้ตื่นประมาณนั้นนะครับหนึ่งคราวที่แล้วอย่าลืมว่าผมกำลังคุยกับคนเกิดหลังมกราคม37นะครับผมให้คอนเซ็ปต์ไปได้ว่าเป็นมนุษย์กลุ่มอัจฉริยะนะ 25% ก็จะเป็นลีดเดอร์บอกให้ทราบไว้ส่วนฟอลโล่เนี่ยเวลาผ่านไปมันจะไปเป็นกองสุดท้ายเป็น 100% ครับคุณก็เป็นส่วนหนึ่งในนั้นในสิ่งที่ผมพูดถึงเอาไว้งั้นเรื่องนี้สตาร์ทได้กันชัดเจนเนาะโดยเอาตัวคุณเนี่ยฮะมาเป็นตัวคอนเฟิร์มเพราะเวลานี้จะวิทยาศาสตร์คอนเฟิร์มไม่ได้แล้ววิทยาศาสตร์มันตรวจหาไม่เจอเอาอะไรมาคอนเฟิร์มอ่ะรู้ไหมเครื่องมือที่เขาใช้ในทางไอ้ดูทางด้านหูนี่เครื่องละกี่ตังค์หรือเปล่าอยากจะรู้ไหมให้ไปดูไปถามสำนักงบประมาณโอเคไหมโอเครู้ไหมพวกนี้เวลามันเดินทางเดิน19ปุ๊บเพิ่มไป5บาทราคาจากเบื้องต้นนะไป19เพิ่มไป5ไป109ครับกับเท่าไหร่ครับมันผ่านได้ไหมผ่านลายเซ็นจำไม่ให้ดีครับค่าของคนอยู่ในผลของลายเซ็นของใครก็ไม่รู้อย่าพูดถึงมันนั่นออทอริตี้คือลายเซ็นนั่นนะมันผ่านมาจากตรงนั้นโอเคไหมอย่าเถียงลุงลุงมัน76เข้าไปแล้วลุงก็รู้สเต็ปบายสเต็ปพวกนี้อยู่มาตลอดชีวิตจริงนะ
ปีไหนเนาะจะหมดจากแผ่นดินโลกเนาะอะไรคะปีไหนเนาะสิ่งที่กำลังพูดนี้จะหมดจากแผ่นดินโลกใบนี้เนาะอีกนานไหมลุงหงก็ต้องอาศัยคนรุ่นใหม่ล่ะครับเออใช่ไหมฮะเออรุ่นลุงก็เล่าสู่กันฟังดีไหมเออมันได้แค่เล่าสู่กันฟังรุ่นเรารุ่นลุงนะรุ่นหนูเนี่ยฮะเป็นรุ่นที่จะต้องหาคีย์ที่จะปลดล็อกอะไรให้กับแผ่นดินโลกนะไม่ใช่เฉพาะแผ่นดินสยามนะแผ่นดินโลกทั้งใบนั่นคือกติกาของการซื้อขายนั่นเองบอกให้ก็ได้ 30% เป็นสากลด้วยนะจากต้นทางถึงปลายทางเนี่ยนะมันเดินทางอยู่ 30% จะบอกให้ทราบว่าไอ้ที่บอกคอมมิชชั่นเนี่ยนั่นนะค่าคอมมิชชั่นค่าการตลาดโอเคเนาะเดียวกันคนที่เรียนพวกนี้จะรู้ดีค่าการตลาดนะเอาละเราส่งกันมาเฉยอย่าไปคิดมากลุงคิดมากก็นี่ไม่ใช่เรื่องเราคนอื่นเขาคิดมากปล่อยเข้าไปเรารู้แค่นี้ก็พอเนาะจับประเด็นหน่อยเดียวก็หายใจได้คล่องกว่าครับผมมารูปแบบนี้จะดีกว่าพวกเราเจ้าค่อยง่ายดีไหวไหมครับอย่าลืมหายใจนะหยุดหายใจที่ดีงานเข้านะโยมงานใหญ่เลยอ่ะเออหยุดหายใจที่นี่ไม่ได้หยุดหายใจที่อื่นเขาบอกว่าไม่เป็นไรนั่นคือเรื่องของกฎหมายบางทีผมนั่งนิ่งไปนะขอนึกแล้วถ้าไม่เป็นภาษามาก็จะนึกไปทำไมเนาะมันก็อยู่ในตัวเองนี่แหละงั้นก็ต้องบอกว่าระดมอะไรเมื่อกี้เนี่ยภาษาผมเมื่อกี้เนี่ยพูดไปยังไม่จำนะอันนี้เป็นความคิดกันใหม่อ่ะอะไรคำตอนคำก่อนเมื่อกี้ที่ผมพูดว่าไงลุงหอกพูดหลายอันมากเลยนะไอ้ตัวท้ายมันก็คือเปลี่ยนความคิดกันใหม่อ่ะเหมือนเรามาอะไรนะผู้ร่วมคิดอะไรเออใช่ไหมผู้ร่วมคิดใช่ไหมใช่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 ไหมมันมีคำหนึ่งอะไรคิดเนี่ยไม่จำแทนเลยหนูก็ไม่จำพูดกันมาหลายคำเหมือนกันผมไม่มีคนไม่จำจริงอ่ะหนูก็หมดลุงหอกแล้วทั้งเป็นต้นความคิดเนี่ยเพราะฉะนั้นคนอย่างผมต้องมีคนจำตามทันใช่ไหมมันต้องมีคนมนัสคุณมนุษย์นักจำตามหน่อยพูดไปเมื่อกี้นี่ยังไม่จำเลยอะไรนะพูดร่วมอะไรอะไรนึกถึงลงออะไรคิดนี่แหละใช่มีความคิดใช่ถูกต้องโอเคไม่ว่ากันโทษครับอีกครั้งหนึ่งคุยเล่นไปก็ปฏิบัติการนี้ด้วยไปครับเพราะว่าเราจะไปจริงจังกับสิ่งเหล่านี้มันจริงจังจนเกินไปมันเกินธรรมชาติอ่ะธรรมชาติมันต้องนะบทบาทธรรมชาติมันน่าจะไปตามไม่รู้ใครเข้าใจธรรมชาติถ้าใครเข้าใจธรรมชาตินะมองไปยังยอดไม้นี่ก็ได้มันจะพลิ้วไปตามลมนะนั่นนะฮะนั่นนะถ้าเห็นการร่ายรำตามกระแสลมมันหนักเบานั่นแหละเป็นคนที่เข้าใจในแอคของธรรมชาติได้มั้ยฮะนั่นนะครับนั่นแหละเป็นวิธีที่เข้าใจธรรมชาติง่ายที่สุดที่มันแอคชั่นรีแอคชั่นอย่างเราที่เราโต้ตอบมันครับเนาะในคำว่าธรรมชาติเนาะมันเหมือนง่ายๆแต่มันเข้าใจยากนะให้รู้ไว้ธรรมชาติพูดกันมากี่ร้อยปีแล้วกี่ร้อยคนแล้วธรรมชาติธรรมะคือธรรมชาติธรรมชาติคือธรรมะน่ะปะเอาเข้าจริงได้แต่แค่ภาษา
กระด้างไปหมดเลยมันไม่อินน่ะมันไม่เกิดอินเนอร์ภายในเลยธรรมชาติมันไม่เกิดเลยครับแปลว่ามันขาดความเข้าใจมันจึงไม่อินมันจึงไม่เซตอินไซต์อ่ะผมว่างั้นนะอย่างนี้เป็นต้นนะขอให้เอาพอยนี้เข้าไปคุ้นคิดนิดนึงฮะในเวลาแล้วมันจะทำให้เรานี่สมูทมากทางด้านความคิดแล้วความคิดที่เนียนทำให้เราเกิดความรอบคอบด้วยในเวลาเดียวกันทั่วๆไปมักจะบอกว่าสมาธินั่นนะครับครับคอนเซนเทรตสมาธิเราสมมติก็มักจะใช้คำพวกนี้กันนะทำไมผมถึงเชื่อว่าอินเนอร์เพราะว่าให้ประกอบกับฟิลลิ่งของคุณที่มันที่คุณได้รับจากผมเนี่ยความรู้สึกที่ตอบสนองเนี่ยนั่นนะมันจะไปมิกซ์เข้าหากันฟิลลิ่งที่เกิดจากตัวคุณกับภาษาที่ผมสื่อนะฮะมันจะเกิดเป็นภายในเหมือนเป็นก้อนหนึ่งคืออินเนอร์ทั่วไปบอกว่าจินตนาการนั่นนะครับไอ้จริงที่กำลังทำมันเกินกว่าจินตนาการเพราะมันมีฟีลลิ่งตัวนี้เข้ามาประกอบกัน จินตนาการนั้นมันอยู่ที่ถ้าหากว่าเราไปอยู่กลางทุ่งคนเดียวจินตนาการไปได้ทั้งหมดอะไรก็ได้แต่ถ้ามีการแชร์กันในเวลานี้นะเกินกว่าจินตนาการความรู้สึกมันจินตนาการเอาไม่ได้ความนึกคิดคือจินตนาการความรู้สึกก็คือบอดี้งั้นระบบประสาททำงานหรือไฟฟ้าสถิตทำงานนั่นเองครับผมหูเรานี่คือประสาทหูนะเพราะงั้นการแพทย์จะไม่สามารถวัดประสาททำไม่ได้จนด้วยก้าวเลยครับแต่ก็มีโรงพยาบาลประสาทนะมีแต่ชื่อหรือไม่เนี่ยลักษณะนี้ลองคุ้นคิดครับเราถือว่าเป็นนักคิดครับครับแล้วมันจะออกมาเองฮะยิ่งผมใช้ภาษากับกิริยาและรวมทั้งส่งศักยภาพของพลังให้มันจะเกิดเร็วขึ้นกว่าเดิมมันจะมีแพ็กเกจมันเป็นแพ็กเกจความคิดมันไม่ใช่แต่ต้นจนจบในแต่ละเรื่องแต่ละอย่างและจะเป็นคนที่ละเอียดมากยิ่งขึ้นนี่เป็นที่วางแผนงานดีมากนะครับวางแผนงานจะดีมากอันนี้นี่ก็พยายามให้เข้าใจงานในองค์กรของอยู่ใช่ไหมล่ะโพซิชันที่อยู่นะถ้าบอกว่าต้องบอกกับเจ้านายแค่นี้หนูก็พอแล้วเปลี่ยนหนูไปยังโพซิชันอื่นเถอะคนฉลาดจะเป็นอย่างนั้นคนฉลาดแล้วจะนำพาให้ตัวเองเป็นคนเก่งต่อไปในองค์กรนี้ก็ได้คนไม่ฉลาดก็กูแช่แป้งแม่งอยู่นั่นแหละกูทำตามคำสั่งคนฉลาดก็บอกโอ้แค่นี้พอแล้วจำเจแล้วเจ้าลำหนูอ่ะแต่อย่าพลาดงานนะในพาร์ทยุ่งนะอยากจะเปลี่ยนไปในโพซิชันใหม่ before นี้ก็ได้หรือว่า after นี้คือหลังจากงานตรงนี้ไปหาตรงไหนหรือว่าจะย้ายพื้นที่ไปยังกองอื่นงานก็ได้แต่ขอทราบก่อนนะพยายามเป็นคนเช่นนั้นนี่คือการพัฒนาตนเองให้มันเป็นลีดเดอร์ให้ได้ในวันหนึ่งข้างหน้านะครับไอ้ร่างกายไม่เกี่ยวแต่เรามีสิ่งเดียวคืออะไรก็ว่ากันไปนะขอให้เอาสิ่งนี้เข้ามาอยู่ในกระบวนทัศน์หรือว่าหลักคิดวิธีคิดเบามากไหมครับหูตรงหัวก็รู้สึกว่าเบาขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยใช่เยอะเลยค่ะถ้าหากว่าแบกหินมา10ก้อนก้อนหนัก1กิโลกรัมมันหายไปกี่ก้อนมั้งเนี่ยหายไปประมาณ5ถึง6ก้อนค่ะแปลว่าดีขึ้นตั้ง 60% ค่ะครับคราวที่แล้วพอเราเสร็จสับปุ๊บหายไปกี่เปอร์เซ็นต์
ื่อครั้งที่แล้วที่ไอ้นี่ไปอ่ะกลับบ้านไปหนูนอนเลยพอตื่นขึ้นมาแล้วว่าถึงรู้ว่าโล่งอาบน้ำเสร็จปุ๊บแล้วก็โล่งเลยรู้เลยว่ามันเปลี่ยนเลยมันเปลี่ยนไปเลยเพียงข้ามคืนเองนะใช่ค่ะอันนี้อธิบายการหลับให้ฟังพลังงานตัว PE พลังงานบริสุทธิ์นี่มันจะไปมันจะเข้าไปคำว่าเซลล์ก็คนจะรู้จักนะเซลล์นึกถึงเป็นก้อนในแต่ละเซลล์แต่ก็มันมีพลังงานมันมีไฟฟ้าสถิตอยู่ผมว่าผมมีเปเปอร์อยู่นะเดี๋ยวจะมาให้ดูผมอยากจะรู้โครงข่ายตรงนี้ไม่ใช่หรอกเพราะว่ามันต้องเข้าใจนะเข้าใจลึกๆหน่อยองค์ความคิดความรู้นี่มันมาจากบิ๊กแบงนะภาษาว่ามันจากบิ๊กแบงองค์ความคิดนี่มันมาจากบิ๊กแบงของผมเองแหละกำลังจะไปหาเซลล์ที่พูดเมื่อกี้นี้ครับในหนึ่งเซลล์เนี่ยพลังงานบริสุทธิ์มันอยู่ในเซ็นเตอร์ขอบนี่ไม่ใช่ขอบนี่มันพลังงานไม่บริสุทธิ์มันเป็นอิมพีลไงก็คือตัวนิวเคลียสเนี่ยนะครับตัวนี้เป็นตัวนิวเคลียสตัวนิวเคลียสมันเป็นอิมพีลแต่ในพีลมันซ่อนอยู่ในนิวเคลียสทีหนึ่งนะไอ้ตรงนี้แหละครับที่มันยากที่จะเข้าใจยากมากๆครับแต่ก็ทำไม่เกินวิสัยที่จะเข้าใจได้อันนี้ก็มาขอบนี้ก็คือพวกเมตาบอลิซึมการเผาไหม้สันดาบเวลาหายใจเข้าไปปุ๊บเนี่ยตัวนี้มันสันดาบเกิดพลังงานความร้อนขึ้นมาพลังงานความร้อนตัวนี้เอามาใช้หรือว่าธาตุไฟนั่นเองแล้วพลังงานความร้อนมันจะไปช่วยกระตุ้นจริงๆศูนย์กลางเป็นตัวกระตุ้นตัวพีครับตัวพีมันทำงานตลอดอยู่แล้วพลังงานทั้งหมดจะมาจากพีทั้งหมดในร่างกายคุณก็มาจากพีทุกคนมีอยู่แล้วทุกคนมีอยู่แล้วแมวก็มีปลาซิวซอยมีแม้แต่ไวรัสโคโรนาก็มีตัวนี้อยู่พลังเยอะนะไวรัสโคโรนาแล้วที่เรางับอากาศเข้าไปเพื่อให้เกิดการสันดาบนี่ก็เพื่ออะไรอะคะเบิร์นคำว่าเบิร์นสันดาบแปลว่าเพิ่มความร้อนอุณหภูมิก็คือภูมิต้านทานนั่นเองจะว่าไปทำไมก็คือมาจากคำว่าอิมมูนใช่ไหมมาอิมมูนตัวนึงเป็นอิมมูนมันรู้เขียนไว้ไหนนะไอ้ตัวนี้ที่มาเพิ่มที่เขาว่าภูมิต้านทานอ่อนแอบกพร่องเนี่ยครับการแพทย์ไม่มีทางรู้ได้เลยว่ารู้จะชื่อกับอิมมูนหรือว่าภูมิต้านทานอะไรล่ะเป็นตัวที่ทำให้เกิดภูมิต้านทานไม่มีทางรู้ได้คือตัวแรกไม่มีทางรู้ได้ภูมิต้านทานไม่มีก็บอกภูมิแพ้แพ้หมดสารพัดแพ้อากาศโอ้โหซวยมากเลยถ้าใครก็จะบอกใครบอกว่าแพ้อากาศไม่มีที่อยู่ในโลกนี้เพราะที่ไหนมันต้องห่อหุ้มด้วยอากาศจะไปอยู่ไหนวะเนี่ยอยู่ไหนก็แพ้มันอ่ะนอนอยู่ก็แพ้มันนะแพ้อากาศก็ว่าแพ้อากาศแพ้อากาศเนี่ยไอ้คำเหล่านี้นะมันต้องฟื้นฟูเข้ามามาตีให้แตกอ่ะมางั้นมันก็ไม่ได้นะครับเนี่ยเซลล์แต่ละเซลล์เนี่ยมันโคโปรเรตติ้งกันหมดในร่างกายเราเนี่ยเป็นโครงข่ายเลยถามว่ามันกี่แสนล้านเซลล์ในร่างกายเนี่ยเอาไหมจะบอกดึงเส้นมาหนึ่งเส้นเอาเส้นเดียวนะไม่ต้องเอามากถ้าพูดถึงเส้นนี้ก็พอขออนุญาตได้ไหมได้ค่ะวันนึงมันรั่วมากกว่านี้เนาะเวลาวีผมมันรวมมากกว่านี้เคยติดผมมาเยอะไหมใช่ใช่ติดมาเยอะนะเยอะโอเคเยอะอยู่งั้นขอเส้นเดียวได้เดี๋ยวรวมโอ้ไม่เอาครึ่งเส้นดีกว่าเดี๋ยวทรมานไม่เจ็บหรอกไม่เจ็บอีกแล้วเดี๋ยวแค่นี้ก็พอลองนับเซลล์ที่กับจิตเซลล์ดิแค่นี้จะรู้ได้ยังไงนับนั่นคำว่าเซลล์เนี่ยพูดถึงเซลล์เนี่ยผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันเท่าไหร่อ่ะลุงประมาณเล่นๆอ่ะ
ยาวแค่นี้นะมันมีทั้งหมดกี่เซลล์ไอ้คำว่าเซลล์เซลล์ตัวเดียวเนี่ยตัวเดียวคือมันอยู่ทุกจุดของไม่รู้เดาบ้วใส่เวิร์บทุกมั่วเลยเอาประมาณ10ล้านเซลล์ละกันสิบหนูไม่รู้แค่นี้นะฮะเป็นพันล้านเซลล์ในร่างกายเรามันกี่แสนล้านมั้ยเนี่ยคำว่าเซลล์ตัวเดียวนะมันเป็นตัวเลขที่จะไปถึงมันเลยแต่เอาไว้พูดเล่นๆพูดจริงไม่ได้หรอกพวกเราเนาะประมาณจะถูกพูดเล่นๆเอาภาษาก็มาพูดดีกว่าโอเคนะผมทิ้งไปแล้วนะค่ะเอาคืนไหมไม่เป็นไรค่ะโอเคทุกเซลล์มันโคออปเรตกันอยู่เห็นหรือยังไอ้ร่างกายที่มันติดกันอยู่ตรงนี้มันมาจากพลังงานตรงนี้ครับภาษาฟิสิกส์เขาจะเรียกว่ากลูออนกลูออนกลูออนภาษาลุงคือไฟฟ้าสถิตภาษาลุงอันนี้เครื่องหมายลบอันนี้บวกแทนค่าบวกลบแต่ละตัวของมันเองก็ทั้งมันบวกลบทุกเซลล์โคถึงกันหมดทั้งร่างกายจำไม่ได้เป็นภาษาจำไม่ก่อนนะอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายดูสิเนี่ยที่มาของผมความจริงกับความเชื่อหันในความคิดเอ้ยมาได้ไงความคิดคืออะไรวันก่อนผมพูดว่าความคิดคือกิเลสรับได้ไหมครับคำนี้หยุดกิเลสก็คือหยุดความคิดเพราะว่ามันจะทำให้เราเกิดความอยากนู่นอยากนี่คือถ้าเราแค่เห็นธรรมดาแต่ว่าถ้าเรารู้สึกว่าเราอยากมีเหมือนเขาหรือว่าเราอยากได้แบบนั้นอะไรเงี้ยมันก็คือทำให้เราเกิดกิเลสละหลงโลภโกรธใช่หลงโลภโกรธดูมันใหญ่กว่ากิเลสกิเลสมันเล็กนิดเดียวหลงโลภโกรธมันเป็นตัวพ่อมันเช่นมันน่าพิจารณาอยู่หรอกครับผมพิจารณาเล่นๆครับอย่าไปคิดมากนะที่ผมรู้สิ่งนี้พ่อผมคิดเล่นๆครับแล้วไม่จริงจังกับมันมันก็ได้มาโดยแบบรู้มาแบบเพลนๆง่ายๆ easy ๆครับก็ว่าผมคิดเล่นๆก็ไม่มีอะไรจะให้คิดอ่ะคิดไปเรื่อยแหละนะคิดจริงจังไม่ได้อ่ะการทำนองนั้นโอเคนะเอาล่ะต่อไปที่ชวนคุยมากๆก็เพราะว่าต้องการอยากจะให้เซตพลังงานนี้นานๆมากๆนะเพราะว่าความเข้าใจเป็นบ่อเกิดความเจริญนะครับเดี๋ยวไม่ได้เข้าใจถูกต้องตรงจริงเป็นบ่อเกิดความเจริญงอกงามนะครับเรากำลังเข้าใจเรื่องธรรมชาติอยู่นะแต่อ้างถึงวิทยาศาสตร์นิดหน่อยเองครับเพราะว่าพอเวลาถึงวิทยาศาสตร์ก็ช่วยอะไรไม่ได้มากไปกว่านั้นที่เคยผ่านมานั่นนะครับที่ว่ายิ่งพูดเรื่องวิทยาศาสตร์มากก็เหมือนกับไปให้ร้ายเขาผมเองก็ต้องระวังภาษาผมเหมือนกันนะครับผมก็เป็นมนุษย์ในสังคมเหมือนกันใช่ไหมล่ะ อยู่ด้วยกันสังคมนี้โทษครับเวลาผ่านไปเมื่อกี้นี่ให้นึกซะว่าวิทย์น้ำมาจากบ่อได้เท่ากับท่านที่ผ่านมาในวิทย์ครั้งต่อไปในบ่อเดียวกันเนี่ยน้ำในบ่อมันจะเหลือน้อยเหลือน้อยเนาะโทษครับเนี่ยจินตภาพนี้ให้ได้จินตภาพจินตนาการโดยเอาความรู้สึกของเราเป็นเครื่องชี้ขาดเป็นตัววัดผลโทษเรื่องหัวสมองเรื่องใหญ่มากนะวันนี้รู้จัก Y2K ไหมฮะกลุ่ม Y2K คืออะไรอ่ะกลุ่มที่บอกว่าเจอคลื่นคนจะตามล่าตามยิงตามฆ่าหูมีเสียงเรียกร้องเสียงหูแว่วกลุ่ม Y2Kเยอะมากนะครับยิ่งจะมีมากขึ้นเป็นลำดับเพราะอาการมันมาจากคลื่นความถี่สูงๆนะครับห้ามไม่ได้ครับหยุดไม่ได้
หยุดไม่ให้เขาส่งไม่ได้ส่งคลื่นเพื่อการสื่อสารห้ามไม่ได้เด็ดขาดโลกใบนี้ไม่มีใครห้ามได้ฐานะอย่างเราเรามีสิทธิ์ป้องกันตัวเองได้งั้นต้องหาวิธีป้องกันท่านเองครับเราสร้างเกราะป้องกันอย่างเดียวเท่านั้นเองครับเพราะมันทำงานตลอด24ชั่วโมงหลับตื่นมันเล่นงานเราหมดไอ้มือถือมือถอยนี่แหละครับทราบไว้ถึงเราไม่ใช้ก็เจอเพราะมันส่งมาตลอดใช่ไหมครับมันหนีไม่ออกจริงถ้าเจอก็ยิ่งไดเรกต์เลยมันยิ่งเข้มผมเรียกมันว่าโรคไฮเทคโรคไฮเทคโนโลยีมันต้องสร้างซูเปอร์เทคโนโลยีซูเปอร์ไฮเทคด้วยพลังงานให้มันเหนือกว่าสิ่งนั้นจึงจะป้องกันโดยสิ้นเชิงได้อย่างลุงนี่สบายมากเลยขึ้นทำอะไรลุงไม่ได้หรอกเพราะลุงจะรู้พวกนี้นะก็อยากให้เข้าใจในความเชื่อมโยงผ่านภาษาและกับกิริยาโดยต้องคอนเฟิร์มด้วยความรู้สึกของคุณเองอย่างนี้ก็จะเข้าใจเพราะอันนี้เป็นศาสตร์สิ่งนี้ต้องรู้โดยวิธีนี้เท่านั้นนะครับเป็นศาสตร ใช้เวลานานเพราะว่าทางฝั่งคุณเนี่ยเพิ่งจะเป็นคนที่เริ่มทำงานเริ่มเก็บสตุ้งสตังนะครับเริ่มที่จะมีอะไรบางอย่างกับตัวเองนะครับถ้าหากว่าอายุขนาดนี้มาเพียงพร้อมกับสุขภาพร่างกายโอ้โหต่อไปมันจะถึงอยากจะให้มันฟูลฟิลตัวนี้ขึ้นมาครับเพราะว่าการสื่อสารมันสำคัญมากยิ่งงานการนะการสื่อสารเพื่อนพูดเฮ้อเขาลำคาญกันนะเขาลำคาญก็เข้าใจเขาหาแฟนไม่ได้พ่อตรงนี้ถามว่ามีแฟนยังโทษดีไม่มีค่ะแน่ใจค่ะแน่ใจจริงจริงไม่มีภาษาลุงจี้นะดูเลยครับผมในลักษณะนี้ครับก็อยากจะให้เข้าใจตัวเองมากกว่านะครับในส่วนตัวแล้วก็อยากให้เข้าใจตัวเองมากๆยิ่งขึ้นมันจะเป็นเกราะป้องกันเข้าใจเราดีเท่ากับเท่าไหร่เราจะเข้าใจคนอื่นได้มากเท่านั้นจำเป็นหลักอย่าไปหวังคนอื่นเข้าใจเราอย่าไปหวังคนอื่นให้เขาเข้าใจเราอย่าหวังวงเล็บถ้าได้ก็ดีถ้าหวังแล้วเป็นทุกข์นะความหมายเดียวกันเดี๋ยวไปหวังว่าคนอื่นจะรักเราถ้าได้ก็ดีความหมายเดียวกันครับเปลี่ยนภาษาความหมายเดียวกันนี่เป็นต้นลองเอาเป็นหลักคิดดูแล้วความคิดอย่างนี้มันเข้าได้ทุกๆคนไม่เลือกใครสุดท้ายจะเป็นมิตรกับทุกๆคนทุกๆคนเอาเราเป็นมิตรทุกคนแน่นอนเพราะเรามีหลักคิดอย่างนี้แปลว่าชีวิตนี้ไม่มีศัตรูจำเป็นหลักเนาะโอเคนะยินดีด้วยครับดีแล้วคุณแม่มาด้วยวันนี้ถือโอกาสสั่งสอนลูกสาวให้ด้วยดีไหมสอนต่อหน้าแม่เนี่ยดีนะไม่ต้องไปอ้อมค้อมแอบสอนด้วยกันขอโทษครับโทษครับไหวไหมฮะไหวต่อไปจะหายปวดหลังโดยสิ้นเชิงครับโทษครับไม่ตกเหวแน่ครับผมประคองให้อยู่ต้องการไม่ให้เกร็งคำพูดเมื่อกี้นี้คือต้องการไม่ให้เกร็งครับไม่ตกเหวแน่นอนเพราะผมกับพ่อเขาให้อยู่ใช่ไหมนี่ภาษาหลุมเลยครับโทษครับ
อีกครั้งเกรงแล้วอย่ามองแล้วอย่าเมอเผลอแล้วอย่าไผลระวังอย่าถึงขั้นระแวงกลัวอย่าถึงขั้นเกรงทิ้งเต็มร้อยครับทิ้งเต็มร้อยไปเลยทิ้งตัวแล้วเจ้าจีฟังให้ดีครับผมก็เป็นมนุษย์จักรจีมากคนหนึ่งในชีวิตจริงครับจริงๆข้างๆผมถูกตัวไม่ได้แต่เดี๋ยวนี้ค่อนข้างจะสบายขึ้นไปเยอะเลยเห็นไหมฮะมือผมไม่มีพี่มีภัยแน่นอนคอยดูว่ามันจะหายหลับตาก็ได้หลับเลยต้องหอมไหมนะตั้งหลักตั้งหลักเนาะโทษครับต้องตั้งหลักอย่าลืมหายใจนะจุดหายใจที่นี่งานเข้านะโยมเออครับหายใจคุมเอาไว้ฟังหัวใจตัวเองเต้นครับมันจะซัพพอร์ตกันนะครับเพราะว่าสิ่งนี้จะเป็นหัวใจนะครับบอกให้ทราบจะซัพพอร์ตกันพลังผมจะเป็นอย่างนั้นครับเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนาะประมาณนั้นหรือเปล่าครับน่าจะใช่ได้ไหมอยู่แล้วเกิน 50% ไหมเกินเนาะถึง 80% ไหมถึง80เนาะแน่ใจโทษครับอย่าลืมหายใจจะโล่งเลยมากโล่งมากเลยเพราะผมจะรู้ว่ามันล็อกตรงไหนร่างกายเพราะผมจะเป็นคนที่เข้าใจเรื่องของไฟฟ้าสถิตดีมากนะครับหลายคนจะบอกว่าเป็นการสะกดจิตคำว่าสะกดจิตแปลว่าถูกกระทําโดยที่เราไม่รู้ตัวจําด้วยนะครับนั่นเรียกว่าสะกดจิตอันนี้เรามีสติตลอดไม่ใช่เลยไม่ใช่โดยชิ้นเชิงใช่มั้ยครับมันจะต่างกับว่าสะกดจิตเยอะมากครับคนละมิติของคำว่าสะกดจิตสังเกตตัวคุณจะเบามากนะครับบอกไว้ทราบกินนอนเหมือนเดิมนะครับน้ำหนักจะเพิ่มขึ้นมาประมาณสักไม่เกินจะเพิ่มมาอีกไปถึงบ้านชั่งน้ำหนักชั่งที่นี่ก็ได้รู้สึกว่ามันตาชั่งทำงานหรือเปล่าไม่รู้นะหรือว่ามันหมดฐานหมดหรือไม่รู้มันจะใช้มานานแล้วกินนอนเหมือนเดิมแต่น้ำหนักจะเพิ่มเพราะว่าผมจะรู้เรื่องของความสมดุลในเรื่องของไฟฟ้าเนี่ยแต่ครั้งที่แล้วหนูรู้สึกว่าตอนกลับไปหนูก็หิวบ่อยขึ้นนะเหรอหิวบ่อยขึ้นใช่หิวบ่อยขึ้นแบบกินข้าวแล้วเหมือนไม่ได้กินอะลุงเหรอใช่แต่ดูขุ่นก็ปกติเออโอเคระบบเผาผลาญดีทั้งนั้นขับถ่ายเป็นไงปกติอ่ะโอเคเยี่ยมเผาผลาญดีไม่ต้องห่วงมนุษย์เผาผลาญดีเบิร์นนิ่งดีโทษครับมันจะต่างจากเดิมหันหลังเอวคุณนะครับแพร่พลังตรงนี้ผมไม่ต้องไปทำอะไรมากมายแต่มันไปตั้งโครงนั้นเนี่ยดูไปพลังมันไม่ได้หรอกโทษครับอึ๊บอึ๊บอึ๊บปล่อยอิสระเชิญครับไปดูห้อง
ลุกเดินเลยหลาล้าเลยเชิงได้ยิ่งดีเชิญลุกเดินเชิงได้ยิ่งดีไปหากิจกรรมครอบจังหวะได้สบายเลยใช่เบาไม่หนักค่ะต่อไปได้ยินเสียงดนตรีรู้สึกจะโยกตัวตามไม่เยอะคอยดูไอ้ก็อารมณ์มันจะไปยังไงใช่ไหมครับปกติหนูก็ไปอย่างนั้นอยู่แล้วเหรอโอ้โหเขานี่ดียกกำลังสองเลยแต่ไม่งานเนี่ยเข้าทีเข้าล็อกเลยโอเคอ่ะมาเช็คอีกทีหูคิดว่าดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ครับตอนนี้เอารีพอร์ตแล้วทีนี้ลูกหอกหูถ่ายของด้านหนูด้านหลังนะหนูถ่ายผิดโอเคไม่เป็นไรหูข้างขวาไม่ได้ยินอันนี้เลยครับตอนนี้ได้ยินกี่เปอร์เซ็นต์ได้ยินกันหรือยังถ้าหนูว่าก็ประมาณอย่าลืมแยกเสียงกับภาษาเสียงไม่ใช่ภาษาแต่ภาษาคือเสียงเราพูดเรื่องเสียงก่อนได้ยินมากกว่าเท่าไหร่ได้ยินมาเล็กน้อยเล็กน้อย 2% ครึ่งประมาณ 5% นั้นดูงอจากเดิมนะใช่จากเดิมที่มันไม่ได้ยินอ๋อจากที่มันไม่ได้เป็นศูนย์เลยเนาะใช่จากเป็นศูนย์เลยขึ้นมา 5% ก็พอรับได้เนาะใช่ใช่แล้วอีกอย่างมันทำให้หูข้างซ้ายดีขึ้นเดี๋ยวเราพูดถึงหูขวาโอเคค่ะแล้วทางด้านภาษาทีเนี้ยภาษานี่เป็นคำคือภาษาเป็นไงครับภาษาข้างขวามันยังไม่รู้ภาษาเหรอมันแค่ได้ยินเป็นเสียงเฉยลองปิดหูซ้ายสิครับได้ยินไหมครับได้ค่ะได้ยินไหมครับหนูชื่ออะไรคะได้ยินนะลุงหนูชื่ออะไรคะเอาใหม่ๆหนูชื่ออะไรคะชื่อขวัญค่ะฮะชื่อขวัญค่ะชื่อขวัญค่ะหนูชื่ออะไรคะชื่อขวัญค่ะแน่ใจชื่อที่เขาตั้งให้โอเคกำลังเพียงแค่เช็คภาษาแปลว่านอกจากได้ยินเสียงเป็นภาษาได้แล้วได้ภาษาด้วยเพราะว่ามันสื่อด้วยเสียงภาษาหนูชื่ออะไรคะชื่อขวัญค่ะแปลว่าตัวตอบได้ละมันได้ยินไกลๆก็จะไกลจะใกล้ไม่สนใจเพราะว่าได้ยินแล้วเพราะลุงก็ใช้ภาษาแทบทั่วไปนั่นเองไม่ได้ตะโกนหนูชื่ออะไรคะไปแค่นี้ชื่อขวัญค่ะก็แปลว่าสื่อภาษาได้แล้วเสียงที่หนูบอกว่าประมาณสัก 2-5% ต้องมากกว่านั้นแน่นอนเพราะว่าตัวนี้จะมามิกซ์หาเข้าหากันเป็นภาษาอย่างน้อยต้องเป็น 15% เรื่องเสียงที่ได้โอเคไม่เป็นไรหนูประเมิน 5% 2% ไม่มีปัญหาหรอกแต่ถ้าลุงประเมินลุงจะประเมินรูปแบบนั้นเพราะว่าลุงเจอคนเยอะครับเวลาประเมินก็มีการเปรียบเทียบกันเลยลุงจะประเมินทั้งอายุทั้งเพศด้วยนะถูกมั้ยเพราะว่าถ้าเป็นงานสถิติจริงๆเรื่องงานวิชาการจริงๆเนี่ยลุงเก็บได้เยอะลุงทำงานคนเดียวก็นี่มีใครช่วยในการที่เก็บข้อมูลนี่เนี่ยพวกแบบคนเพราะว่ารอบแรกหนูใช้ประเมินจากตอนที่ยังไม่ได้แบบลองปิดหูด้วยลุงที่ก่อนหน้านั้นที่เพิ่งมาตอนเพิ่งมาแล้วลุงออกร้องให้หนูปิดหูอ่ะแล้วหนูก็ได้ยินเสียงอย่างเดียวใช่ไหมหนูเอาตรงนั้นมาประเมินหนูดูแค่นั้นมันก็ค่อนข้างจะ Amazing แล้วนะมันปิดมากี่ปีแล้วอยู่ก็ได้ยินผมก็ Amazing ไปแล้วนะตื่นเช้ามาได้มากกว่าเดิมด้วยต่างหากตามที่ฟังนะอาบน้ำเสร็จสับได้มากกว่าเดิมต่างหากดูสิลุงเวลาพูดจามันเป็นไทม์ไลน์สเต็ปบายสเต็ปนะหรือว่าทั้งที่ลุงไม่ใช่ตัวหนูแต่หนูพูดมาไอ้จะต้องเก็บบทเพราะมันเป็นอยู่ในเคสสตัดดี้มันเป็นเคสต้องคอนเซนเทรตด้วยกันลุงบอกว่านะโอเคจะยกให้เป็น VIP ยกกำลังจำได้ไหมครับยกกำลัง2ปกติผมไม่ค่อยจะให้คนยกกำลังสอนนะครับตลอดนะครับเพราะว่าเราถือว่าหนึ่งหนูอยู่ในวัยนี้ต้อง grow up ต่อไปเข้าใจไหมครับถ้าหากว่าหูมัน fail เนี่ยมันมีแต่อยู่อย่างนี้มันไม่ขึ้นหรอกถึงขึ้นก็นิดเดียวเองชีวิตเนี่ยนะแล้วมันจะมีโอกาสลงนะลุงต้องการที่ให้หนูรักษาระดับแล้วก็เชิดขึ้นไปเท่าที่มันจะเป็นไปได้อายุเพิ่มขึ้นตั้งใจตรงนี้มันอยู่ต้องเข้าใจตัวเองให้มาก
ครับเรามีแนวคิดเดียวกันแนวทางเดียวกันมันน่าจะมีการผลักดันให้กับกันและกันได้นั่นแหละเป็นงั้นยกเว้นอะไรเนี่ยคนที่รับไม่ได้จริงๆนะโอเคดีใจด้วยครับที่ได้รับสิ่งเหล่านี้มาเพราะมันเป็นมาตั้ง3ปี5ปีแล้วเนาะโอ้ฮะนี่กับมะเร็งหูซ้ายเอ้ยมันไบรท์มากขึ้นใสขึ้นใช่มันกินมันคมชัดยิ่งขึ้นได้โดยไม่ตั้งใจผลพลอยได้ความจริงมันโคเปอเรตกัน2ข้างจำไว้เลยครับทางขวามันบอดสนิทมันได้มา5อันนี้ก็เพิ่ม5ใช่มั้ยอันนั้นได้5เพิ่มมันเพิ่มใครควบคู่กันเนี่ยมันจะแชร์เองครับสุดท้ายแล้วด้วยออโตเมติกของความเป็นไฟฟ้าสถิตเป็นออโตเมติกของมันเองครับมันจะไปส่งผลมากๆคือตอนที่เรานอนหลับเวลานอนหลับเราจะไม่มีสติแต่ตัว PE นี่มันทำงานได้ทุกส่วนของร่างกายอวัยวะภายในเราที่มันทำงานอัตโนมัติไปอยู่ตับไตไส้พุงม้ามหัวใจจำเลยครับออโตเมติกหมดไม่มีอะไรที่บังคับบัญชาได้แน่นอนแน่นอนส่วนปอดทำงานกึ่งออโตเมติกเช่นเมื่อวันเรามีสติอยู่สามารถที่ให้ยาช่วยช้าได้แต่เวลาปุ๊บมันเป็นออโต้เลยครับบางครั้งอ่ะหนูจะรู้สึกว่าหลายวันมาเนี้ยหลังจากที่กลับครั้งที่แล้วครั้งที่สองมาแล้วก็กลับไปอ่ะบางครั้งมันจะจี๊ดเป็นจุดจุดจี๊ดใช่มันจะตรงนี้อ่ะตรงนี้ uh-huh. แล้วก็ตรงนี้ตรงนี้ uh-huh. เมื่อวานล่าสุดตรงข้างหลังงานลุง uh-huh. เป็นจุดจุดอ่ะเข้าใจแล้วผมถามนิดนึงผมตอบได้แน่นอนคิดว่าเป็นความแปลกหรืออะไรเกิดขึ้นในร่างกายผมคิดว่ามันอาจจะช่วยซ่อมแซมอะไรตรงนั้นน่ะถูกต้องครับผมใช้บูรณาการผมใช้คำว่าบูรณาการไฟฟ้าสิมันจะเดินครบวงจรมันเองผมเรียกว่าบูรณาการอันนี้มีภาพขององค์รวมองค์รวมแปลว่าเคาะแป๊กเดียวไปทั่วตัวก็คือตัวพีนี่นะมันได้ทุกส่วนของร่างกายครับทุกอย่างมารวมที่เดียวกันคือพีพลังงานส่วนนี้เพราะฉะนั้นขอให้เข้าใจพอยนี้ให้ได้ในส่วนตัวด้วยนะแล้วมันจะเป็นสิ่งที่เราได้โดยความเข้าใจด้วยตัวเราเองแท้ๆแต่แน่นอนต้องสืบเบื้องต้นนะเพราะมันมีออริจินอลมานั่งตรงนี้เนาะ ไม่รู้จะว่าไงหรอวะพูดแล้วก็เหมือนกับลุงกำลังยกย่องตัวเองครับจริงๆต้องการจะให้คิดไปในกรอบนี้ครับเจตนาจริงๆตรงนั้นเองเอาล่ะมาถึงตรงนี้ถามว่าดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์นะฮะ 20% ค่ะอยากหายจากการไม่ได้ยินดูสิภาษาลุงอยากหายจากการที่ไม่ได้ยินเสียงคิดนิดหนึ่งอยากหายจากการที่ไม่ได้ยินเสียงมาเป็นได้ยินเสียงในภาษาดูสังเกตดีๆคนไม่สังเกตจะไม่ได้ฮะจะข้ามเลยครับลุงจะเน้นเรื่องของภาษาพอสมควรนะครับเอาล่ะอยากให้เอ้ยมันดีขึ้นหรือหายไปประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นี่นะมันดีขึ้นค่ะประมาณ 20% 20% นี่ฮะตัวเลขที่มันบอกมาได้โดยฟีลลิ่งความรู้สึกนี่ไม่มีเครื่องชั่งตวงวัดวิทยาศาสตร์ไม่สามารถวัดความรู้สึกของมนุษย์ได้ทำไม่ได้นะครับสายนี้จะไปโทษโอเคมันเป็นเอกสารตรงนี้ผมทำลายเรื่องของบัตรประชาชนให้เรียบร้อยแล้วไม่ติดตัวไปไหนไม่มีใครไปทำอะไรได้ตรงนี้เหลือตรงนี้โทษครับทำไมผมถึงมีตรงนี้เอาไว้ให้เพราะว่าผมไม่อยากเจอข้อคอรหานินทามนุษย์โอเค
คครับทำลายเนาะค่ะไหนล่ะนี่ครับเชิญครับขอบคุณค่ะโอเคดูให้ดีจบเนาะยินดีด้วยครับขอบคุณค่ะครับเชิญครับปุ๊บ